อานยการแข่งขันแย่งซีนบารมีทางการเมืองผ่านเทศกาลเล่นน้ำสงกรานต์ในงานประเวณีปีใหม่เมืองเจียงใหม่ระหว่างนายกว่าวแห่งพรรคก้าวไกลปะทะซุปเปอร์นายกแห่งพรรคเพื่อไทยในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมาช่วงที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผู้นำสูงสุดพรรคเพื่อไทยเดินทางไปฉลองสงกรานต์ที่จังหวัดบ้านเกิดตัวเองห้อมล้อมไปด้วยรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยทั้งหมดขาดเพียงเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไปพักผ่อนและเล่นน้ำสงกรานต์กับประชาชนและครอบครัวที่หัวหินหากนายกเศรษฐามาร่วมด้วยอีกคนก็ครบองค์ประชุมสามารถจัดประชุมคณะรัฐมนตรีได้แล้วท่ามกลางกระแสข่าวการปรับครม.เศรษฐา2เป็นเหตุให้นายเทพไทยเสนพงศ์ผู้ปรับนายใหญ่เพื่อไทยถึงกับออกมาแขวะภาพดังกล่าวว่ารู้ดีว่าเชียงใหม่คือศูนย์รวมอำนาจทางการเมืองและสามารถชี้เป็นชี้ตายให้ใครถูกปรับออกจากรัฐมนตรีและให้ใครเข้าเป็นรัฐมนตรีได้มีรัฐมนตรีบางคนไปเฝ้าคุณทักษิณเพื่อหวังให้ได้เป็นรัฐมนตรีในตำแหน่งที่ตัวเองต้องการภาพที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้คือการยืนยันว่าอำนาจที่แท้จริงทางการเมืองใครคือนายกรัฐมนตรีตัวจริงหรือซุปเปอร์นายกขณะที่พรรคก้าวไกลนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลร่วมทำบุญและร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ที่บริเวณริมคูเมืองร่วมกับส.ส.เชียงใหม่พรรคก้าวไกลรวมถึงนายพันอาจชัยรัตน์ว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.เชียงใหม่ในทางการเมืองมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้ว่านายพิธาไปขิงใส่นายทักษิณเพราะรู้ดีว่า7สส9ไกลชนะเกือบยกจังหวัดเชียงใหม่บ้านเกิดนายกทักษิณจากนั้นนายพิธาบุกไปเล่นน้ำสงกรานต์ข้ามภาคไปยังจังหวัดขอนแก่นและอุดรธานีฐานที่มั่นพรรคเพื่อไทยที่กว่าสสมาได้มากที่สุดโดยเฉพาะวัยรุ่นพากันเข้ามาขอถ่ายภาพกับนายพิธาบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักขณะที่นายทักษิณไปร่วมเล่นน้ำสงกรานต์กับประชาชนที่หน้าห้างดังกลางเมืองเชียงใหม่ได้รับเสียงกรี๊ดจากวัยรุ่นและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากมีบางช่วงที่นายทักษิณได้หยิบปืนฉีดน้ำขนาดเล็กร่วมเล่นน้ำกับวัยรุ่นที่มาขอถ่ายรูปร่วมกับนายทักษิณเป็นระยะด้วยหากโฟกัสไปที่สมรภูมิการเมืองจังหวัดเชียงใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้แววค่ะว่านายใหญ่เพื่อไทยเตรียมส่งลูกม่อพักเพื่อไทยนั่นคือนายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกอบจ.เชียงใหม่คนปัจจุบันสังกัดกลุ่มเพื่อไทยเชียงใหม่อยู่ใต้ร่มเงาพักเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาด้วยคะแนน 4.2 แสนคะแนนชนะนายบุญเลิศบูรณุปกรณ์อดีตนายกอบจ2สมัยและกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรมได้ 3.5 คะแนนปัจจุบันสังกัดพรรคก้าวไกลในปี2563หากจำกันได้ก่อนการเลือกตั้งครั้งนั้นนายทักษิณถึงกับโพสต์ข้อความสนับสนุนให้คนเชียงใหม่ช่วยเลือกนายพิชัยว่าเอาให้ชนะขาดนะครับถ้าไม่ฉะนั้นเขาจะพูดได้ว่าคนเชียงใหม่ไม่รักผมแล้วอย่างไรผมก็มั่นใจว่าคนเชียงใหม่ยังไม่ลืมผมผลการเลือกตั้งตอกย้ำว่าบารมีนายทักษิณอย่างท่วมท้นจึงไม่แปลกวันที่ซุปเปอร์นายกเหยียบเมืองเชียงใหม่เด็กก้าวไกลอดีตศิษย์เก่าเพื่อไทยนั้นคือนางสาวทัศนีบุรณุปกรณ์ออกมาแขวะนายเก่าตัวเองว่าออกไปนอกบ้านกับน้องสาวตอนเที่ยงน้องชวนทานข้าวซอยแล้วบังเอิญเจอคณะท่านอดีตนายกทานร้านเดียวกันซึ่งต้องเรียนให้ทราบว่าไม่รู้จริงๆคณะท่านจะมาทานร้านนี้แต่มีผู้ใหญ่ในคณะท่านเดินมาถามด้วยความไม่สบายใจว่าทราบมาก่อนไหมคณะท่านจะมาถึงที่นี่จงใจมาหรือเปล่าต้องเรียนว่าไม่ทราบจริงๆมาก่อนคณะท่านจะมาที่นี่เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์บังเอิญอีกที่จะทำให้ไม่สบายใจก็จะไม่พยายามออกไปไหนในช่วงนี้เพราะไม่อยากให้มีความบังเอิญเกิดขึ้นอีกดังนั้นสมรภูมิชิงเมืองเชียงใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ดุเดือดอย่างแน่นอนมวยคู่เอกระหว่างนายพันอาชัยรัตน์ดับเครื่องชนกับนายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรวัดใจคนเชียงใหม่จะเลือกฝั่งไหนระหว่างนายยกว่าวยังจะสามารถขี่กระแสส้มฟีเวอร์เข้าวินได้หรือไม่หรือซุปเปอร์นายกยังจะมีบารมีท่วมท้นเหมือนการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ขอการเมืองอย่ากระพริบตาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ